รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีครับท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะช่วงนี้ยังเป็นช่วงเทศกาลอาหารเจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทางรายการครัวอาเซียนก็ไปเสาะหาร้านอาหารที่หลากหลายสไตล์แต่ว่าสามารถที่จะนำเสนออาหารเจหรือว่าอาหารสุขภาพอย่างต่อเนื่องจริงไม่ใช่ทานเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าสามารถทานได้ตลอดเวลาร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีบริการอาหารมังสวิรัติหรือว่าอาหารเจตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเทศกาลกินเจเป็นร้านอาหารที่มีเรื่องราวน่าสนใจเป็นความพยายามค้นคว้าของคนรุ่นใหม่ๆที่ค้นพบความชื่นชอบหรือว่างานที่ตัวเองรักอย่างแท้จริงว่าคือการทำอาหารวันนี้ดิฉันอยู่กับเชฟนพนะคะเจ้าของร้านชิมไทยอยู่ปากซอยประชาชื่น24ค่ะสวัสดีค่ะเดิมเนี่ยไม่ได้เรียนทำอาหารมาใช่ครับทำงานเรียนอะไรมาเชฟนพจริงๆแล้วผม เริ่มต้นทำงานที่ SCG ก่อน SCG ทำด้านเกี่ยวกับจริงๆเป็นวิศวกรครับเห็นไหมคะเป็นวิศวกรเคมีวิศวกรก็ชอบเคมีด้วยนะคะใช่ครับแต่มาทำอาหารจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของสูตรการปรุงผมก็เป็นคนชอบไปทานหลายที่ที่บ้านเราก็มีอาหารอร่อยหลายอย่างมันก็ถูกปากเราอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราก็เอาอาหารที่บ้านบ้างหรือว่าเราเคยไปทานที่นู่นที่นี่มาบ้างเราชอบทานเราก็คิดขึ้นมาเองก็คือคิดว่ามันต้องสร้างสรรค์เมนูเองมันต้องมีอะไรผสมกับอะไรเราก็เรามาลองทำแล้วทำไมอ่ะคือชอบรู้ว่าชอบทานอาหารหรือชอบทำอาหารแต่ก็เป็นวิศวกรเคมีทำงาน SCG ก็เป็นบริษัทมั่นคงอยู่ก็จริงๆแล้วผมก็ทำงานมาได้12ปีแล้วเลือกทำเยอะเหมือนกันเนาะก็คือตั้งแต่จบมาปุ๊บก็ SCG เขาก็รับเข้าทำงานแล้วก็เลยทำงานสายวิศวกรแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือเป็นผู้จัดการจัดหาเครื่องกลนะครับแต่ว่าพอจบตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราคิดว่าเรามีเงินอยู่ก้อนนึงนะเราอยากจะแบบไปตามความฝันของเราก็เลยตัดสินใจแล้วอันนี้เดี๋ยวหยุดไว้ตรงนี้ก่อนว่าเริ่มจะทำความฝันในตัวเองเป็นจริงแล้วด้วยวันนี้อยากให้เชฟนพเป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายๆคนนะครับแต่ว่าอยากให้เชฟนพแนะนำเมนูอาหารสำหรับวันนี้ก่อนอย่างเทศกาลกินเจอยู่ที่ร้านมีอาหารเจมีครับวันนี้เมนูแรกที่เชฟนพจะแนะนำให้กับแฟนรายการครัวอาเซียนคืออันนี้เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องน้ำแดงนะครับโอ้โหของจะบอกว่าของโปรดเลยนะเนี่ยก็คือตัวเต้าหู้เนี้ยเราใช้เป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองครับคือน้ำลายเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ทอดกรอบแล้วก็ราดด้วยตัวน้ำแดงซึ่งเราคิดขึ้นมาเองใช่น้ำแดงคิดขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเจเลยนะไม่ใช่มังสวิรัติไม่ใช่ไม่มีอะไรที่เป็นส่วนผสมไม่มีพวกต้นหอมไม่มีเนื้อสัตว์ครับแล้วพวกซอสปรุงรสที่เอามาใช้ซอสเราก็เป็นซอสสูตรเจหมดซอสสูตรเจหมดเลยงั้นพี่ขอชิมได้ไหมคะขออนุญาตชิมนะคะอันนี้ก็จะมีเห็ดหอมซึ่งก็มีคุณค่าทางอาหารมากมายอยู่แล้วกระหล่ำปลีแครอทเต้าหู้อร่อยมากแล้วก็เมนูนี้ก็คือถ้าเป็นเมนูเจอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าบางทีน้ำมันก็จะเยอะแต่เป็นตัวนี้เราก็คือใส่น้ำมันไม่เยอะมันก็ทำให้เราไม่อ้วนด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับไม่เลี่ยนใช่ใช่ครับอันนี้ร้อนร้อนมาเนี่ยมันคล่องคอใช่ใช่แล้วก็สดชื่นด้วยครับพรุ่งนี้มีเมนูอะไรคะแชฟนพพรุ่งนี้ก็มีเมนูต้มเจี๊ยวผ้าครับยังเป็นอาหารเจอยู่อีกสัก2-3วันก็แล้วกันจนกว่าจะออกเจนะคะครับขออนุญาตดื่มน้ำสักนิดนี่น้ำส้มคันครับเป็นน้ำส้มคันสดอ๋อสดเลยหอมชื่นใจครับตามมาพรุ่งนี้กับร้านอาหารชื่อว่าชิมไทยปากซอยประชาชื่น24กับคนรุ่นใหม่เชฟนพวันนี้ขอบคุณเชฟนพมากๆนะคะหมดเวลาครัวอาเซียนค่ะกลับมาติดตามวันพรุ่งนี้กับแรงบันดาลใจสำหรับคนอยากเป็นเจ้าของกิจการรุ่นใหม่นี่ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะพูดถึงสังขละบุรีใครจะนึกว่ามีฟาร์มไก่ไข่คุณภาพอยู่ที่นี่บริหารงานโดยเด็กนักเรียนประถมโดยมีพี่โย่งจาก CPF ให้คำแนะนำในวิธีเลี้ยงให้ถูกหลักเลี้ยงเองปรุงเองกินเองขายเองเด็กๆที่นี่จึงรู้จักการพึ่งพาตนเองโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนกว่า400แห่งทั่วประเทศโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน